บอกลูกบอกหลานด้วยนะกานะกาสิ่งเหล่านี้บอกต่อกันไปเด็กๆไม่ใช่แอะก็ยากรอกปากไม่เอาโอ้ยพอน้ำเป็นยาลูกว่าแล้วก็ดื่มนมดื่มน้ำว่าไปสิโอ้ยรู้จักศิลปะในการดูแลกันหน่อยใช่ไหมน้ำเป็นยาน้ำเป็นยารักษาร่างกายน้ำเป็นยารักษาตัวเราน้ำเป็นยารักษาร่างกายเห็นไหมถ้าบอกว่ายายานี่คือพิษคือพิษอากาศเป็นยาสูดตื่นมาก็พาลูกหลานสูดอากาศกันนานๆงับเอาไว้นานๆหน่อยนี่ดูซิเหงื่อแตกยังถ้าเหงื่อแตกไปอาบน้ำไปโรงเรียนว่าไปไหมมันก็ได้ถามกันนะเห็นไหมทำไมต้องนอนแช่แป้งทำไมแล้วนะอาการหัวใจรัวจริงๆแล้วมันรัวหรือเปล่ารัวหรือรั่วพี่แน่ครับอาการหัวใจรัวหรือรั่วเอาให้แน่นะลุงนะอาการหัวใจรัวจริงๆแล้วมันรัวหรือเปล่าจะให้ลุงตอบว่าไงเนี่ยรัวหรือรั่วครับมันตกไม่เอกหรือเปล่าครับบรรทัดแรกก็ไม่มีไม่เอกบรรทัดที่สองดูเหมือนว่ามีไม่เอกเนี่ยมันยุทธนาโอเคครับมันตรงกับพอดีหลังแม่ฮันอากาศตัวสระอุมันตรงพอดีเลยมีหน้าตัวแรกก็อ่านหัวใจรัวบรรทัดที่สองมันไม่ฮันอากาศมันอยู่ใต้ไม่ใต้สรุปพอดีมันก็เลยมันรั่วซะนี่รั่วกันแล้วกันนะอาการหัวใจรั่วจริงๆแล้วมันรั่วหรือเปล่าคะคำว่ารั่วแปลว่าเต้นเร็วเนาะปิง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 รู้จักกลองไหมเนี่ยตัง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 นะนั่นแหละครับหัวใจเต้นเร็วรั่วถามว่ามันเกิดจากอะไรง่ายๆครับใครก็ตามที่มีภาวะภาษาใหม่เขาเรียกว่าอะไรแพนิกอะแพนิกตกใจวิตกออกกระเพื่อมตกใจกลัวพวกกลัวพอเวลากลัวแล้วพวกสารเขาว่าสารอะไรอินดีอะไรนารินเนี่ยที่ต่อมหมวกไตหลั่งเต็มที่ให้พละกำลังมากมายมหาศาลสารอะดรีนาลีนหลั่งที่ต่อมหมวกไตเขาว่านะครับนะถ้าหากว่าตกใจนะตกใจแบบนั้นนะครับไปใหญ่โอเคนะถ้าหากว่ามันตกใจถ้าตกใจนะครับตื่นเต้นตกใจกลัวนั่นน่ะหัวใจจะเต้นเร็วรัวโอเคนะวิธีการแก้นะศูนย์ให้ใจกลับไปปื๊ดกลั้นนานๆคืออะไรต้องการอะไรต้องการให้อากาศนะเข้าไปในปอดให้มันเผาผลาญนะแล้วก็ส่งให้หัวใจมันจะได้ปั๊มเลือดได้สบายๆเห็นไหมหายใจยาวๆลึกๆนั่นนะครับใครก็ตามที่รู้ตัวว่าตื่นเต้นนะครับเวลาไปยืนบนฟลอร์นะขาสั่นเลยนะคนไม่เคยยืนจะไปแสดงอะไรพรีเซนต์เนี่ยขึ้นไปประกาศด้วยสั่นต่างๆมันลุงออกเป็นมาแล้วที่ว่านี่ก่อนเข้ารายการยุคสมัยก่อนๆโน้นแรกนะครับทำรายการวิทยุแรกๆจริงๆเนี่ยสถานีวิทยุอะไรนะนี่มันจะเป็นทหารเรือมาแล้วครับที่ฝั่งทนใช่ทหารเรือมาแล้วที่ฝั่งทนสถานีวิทยุทหารเรือเขา FM 88หรือไงเนี่ยไปทำอยู่เฉพาะวันเสาร์กับวันอาทิตย์ที่นะทำใหม่ๆเลยครับแรกๆก็น้ำลายเต็มปากพอเวลาเข้ารายการปุ๊บน้ำลายแห้งหมดไปไม่เผ็ด
ทั้งจะพูดเรื่องที่เรารู้นะสิ่งที่พูดเราทำทุกวันด้วยนะพูดในสิ่งที่เรารู้ทำทุกวันด้วยพูดไม่ไปพูดไม่เป็นต่อมาทำอะไรรู้ไหมเข้าห้องน้ำพอดียุคนั้นมีเทปอยู่เนาะตะโกนใส่เทปในห้องน้ำแล้วพนุตาพูดไปนั่นแหละครับนะพูดในขณะที่กำลังไม่รู้ทำกิจวัตรในห้องน้ำนั่นนะครับพูดไปทั้งหมดแหละโอเคนะ เขาเรียกว่าความไม่คุ้นความไม่เคยก็เรียกว่าตื่นไมค์ตื่นไมโครโฟนนะครับโอเคนะ มันก็เลยขาสั่นจ้ะครับคนให้ไปยืนอยู่ฟลอร์เนี่ยขาสั่นนะพี่นะอย่างร้องเพลงเหมือนกันนะครับไม่คุ้นแล้วก็โหยมาเตรียมที่ที่ไหนได้เอาเข้าจริงนะปากแห้งคอแห้งเสียงไม่มีเลยทีเนี้ย โอเคไหมเทวกาศแจ้งเพื่อแซ่บสิ่งเหล่านี้ลุงผ่านมันได้เยอะนะจ๊ะแต่ว่าการเล่าสู่กันฟังเพราะฉะนั้นวิธีการแก้คือง่ายอากาศเขาเรียกว่าหายใจลึกๆนั่นเองครับผมหายใจลึกๆสองสามทีขาก็จะหายสั่นแล้วโอเคนะครับอย่างจริงๆเนี่ยคนที่ไม่เคยเนี่ยพบกันมาเต็มเลยโผล่เปิดนะความจริงอ่านไม่ทันหรอกพกไปงั้นแหละเอาละผ่านไปตกลงคุณยุทธนานะฮะก็คือรัวนะฮะตอบคำว่ารัวแล้วนะมันรัวเร็วก็สูดหายใจไปปื๊ดกันนานๆแล้วจะหายรัวนะครับมันจะเต้นช้าลงโอเคนะต่อไปเป็นใครกันล่ะนะ